แทนตัวแทนทุกคนก่อนนะคะว่าจริงๆวันนี้แบบตื่นเต้นมากเพราะว่าจริงๆซีรีส์นี้เนี่ยถูกเลื่อนมาแบบประมาณปีครึ่งเหรอคะปีครึ่งกลายไปว่าพอได้เลิกได้ปวงสวงสักทีมันเหมือนโล่งใจนะอีกด่านหน้าก็คือเปิดกล้องละที่จะต้องเจอแต่ว่าวันนี้รู้สึกดีใจค่ะที่ได้เปิดกล้องสักทีแล้วก็เตรียมงานกันมานานแล้วเตรียมงานกันค่อนข้างนานก็เลยค่อนข้างแฮปปี้เลยถามว่าหนักใจไหมอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ว่าเรามองว่าตื่นเต้นมากกว่าดีกว่าค่ะเพราะว่าเหมือนทุกคนได้กลับมาทำงานใหม่อีกรอบนึงเพราะว่าจากที่เราหยุดกันไปเนี่ยปีครึ่งเด็กๆก็แบบว่าพยายามที่จะฝึกฝนตัวเองไปเวิร์กช็อปเรียนรู้ทำความเข้าใจบทมากขึ้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันอาจจะพร้อมเพิ่มกว่าก่อนที่เราจะเปิดก่อนหน้านั้นก็ได้เพราะฉะนั้นมองว่าเราตื่นเต้นแล้วก็ดีใจดีกว่าใช่ค่ะตอนนี้กำลังที่วางไว้ประมาณเดือนหน้าค่ะถ้าทันนะเพราะยังพีโปรดักชันอยู่แต่ว่าถ้าทันนะคะหันไปมองผู้กำกับนะแต่ตอนนี้วางไว้ประมาณมกราค่ะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกก็น่าจะเปิดโดยสมูทค่ะแล้วอย่างในช่วงของการออนแอร์ล่ะคะในช่วงไหนถ้าที่มองไว้ทีแรกน่าจะช่วงเมษาที่มองไว้นะคะเพราะว่ามันเป็นแต่ตอนน่าจะขายไม่ได้นานมากช่วงเมษาถ้าหวังว่าโอเคทุกอย่างรับเรื่องก็น่าจะได้พอช่วงนี้ถามคำพูดกับครับโอ้ตอนนี้เคยเจอกันมาแล้วครั้งหนึ่งครับสมัยที่เขายังเป็นเด็กน้อยอยู่ ตอนนี้เขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วครับ ก็ความสามารถก็มากขึ้นแล้วก็หล่อขึ้นนะครับผมสำคัญก็คืออย่างที่พี่แนนบอกไว้เราทำงานกันหนักจริงๆมาเป็นเวลานานผมต้องตื่นตีห้ามาประชุมพี่แนนตอนพี่แนนอยู่อังกฤษอะดูไม่มีซีรีส์เรื่องไหนหรอกที่ตื่นตีห้ามาประชุมกันนะใช่ไหมครับแล้วพี่แนนก็ประชุมกันตลอดแล้วก็เด็กๆก็ไปเวิร์กช็อปตลอดก็ทำงานกันหนักถึงขนาดบางทีก็เสียน้ำตานะพี่ปอยนะใช่เราเต็มที่กันมากๆนะครับแล้วพี่แนนก็ทุ่มเทมากๆทุกรายละเอียดนะครับเพราะคิดว่ามันน่าจะเป็นปีหน้าจะเป็นซีรีส์ที่ทำให้สายวายใช่ไหมสายวายสายวายใช่ไหมได้จิกหมอนจิกหมอนนะผมคิดว่าด้วยตัวละครแต่ละตัวนักแสดงแต่ตัวแล้วก็คาแรคเตอร์ในบทของเขาเนี่ยมันน่าจะพาให้บรรดาแฟนคลับของเขาแล้วก็คนที่ชอบสายวายเงี้ยฟินกันได้แน่นอนนะครับผมอันนี้เป็นเรื่องของอะไรบ้างคะจริงๆแล้วนี่เป็นเรื่องของเชฟปาติซิเย่มากกว่าเป็นเชฟทำขนมนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของโรงแรมเป็นเรื่องของมิตรภาพเพื่อนฝูงพี่แนนมีอะไรเสริมหน่อยไหมพี่แนนเป็นคนคิดเรื่องนี้พี่แนนเป็นคนคิดเรื่องนี้เพราะเถียงค่ะก็จริงๆเรื่องนี้วางไว้ตั้งแต่ตอนที่จะจบเรื่องที่แล้วเราก็แบบว่าเรามีอะไรต่อยอดก่อนที่จะไปซีซั่น2แต่ว่าดันเลื่อนมาเรื่อยๆก็จริงๆเราอยากให้นักแสดงมีความโตขึ้นเพราะฉะนั้นบทบาททุกคนจะไม่ใช่นักเรียนจะเป็นคนทำงานหรือเรียนจบแล้วก็เรื่องเราน่าสนใจติดตามค่ะเพราะว่าน่าจะยังไม่ได้มีวายที่ออกแนวนี้ก็จะเป็นผู้บริหารโรงแรมค่ะกับคนที่เป็นเขาเรียกว่าแพทริเซียหรือช็อกโกแลตเชียก็คือเก่งด้านช็อกโกแลตแล้วก็แบบโรงเรียนเขาจะดังเรื่องช็อกโกแลตอะค่ะแล้วก็เป็นความรักของผู้หนึ่งที่เป็นคุกเราก็ได้คุกเปอร์กับปอยกลับมาเจอกันอีกรอบนึงนะคะที่คุกเปอร์ก็เล่นเป็นผู้บริหารโรงแรมส่วนน้องปอยเล่นเป็นเชฟทำขนมเนี่ยค่ะทำช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มีคู่สองก็จะเป็นคู่น้องเชนกับน้องนายที่จะแบบให้มีความไอว่าแบบอยู่ร่วมกันทั้งวายทั้งแบบบีจีปกติเลยแล้วก็พาบีจีด้วยกันหรือว่าแบบเพื่อนฝูงมันเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องความรักเรื่องเพื่อนฝูงแบบหลายๆอย่างรวมกันมันจะมีเพราะว่าตอนคุยกับพี่ๆเราบอกเราอยากให้เรื่องมันมีความทั้งมีความเรียลชีวิตจริงทั้งมีความฟุ้งฟุ้งแล้วก็ทั้งมีความแบบละมุนให้คนรู้สึกดูแล้วอุ่นใครที่ชอบผมถามใช่ๆเรื่องนี้ไม่เป็นแบบนั้นเอ้าดีกว่าไงดีกว่าจะมีทุกลุกรถนะครับมีทั้งแบบครอบครัวแฟนทั้งสายวายสายธรรมดาแล้วก็มิตรภาพแบบเพื่อนฝูงคิดง่ายๆคนที่ชอบช็อกโกแลตดันไปหลงรักกับคนที่เนาะแค่นี้ก็ต้องดูแล้วคนที่อะไรเกี่ยวกับช็อกโกแลตไม่ได้ยินแล้วนี่โตขึ้นเป็นไงบ้าง
เขาบอกเรื่องนี้ครับก็คือจริงๆจะบอกเลยว่าเรื่องนี้ต้องเตรียมตัวเยอะแล้วก็เตรียมตัวในการทำการบ้านในทุกๆอย่างค่อนข้างหนักเลยเอาส่วนของเปอร์ก่อนอ่ะคือพอการที่เราต้องมาเป็นผู้บริหารด้วยอายุที่น้อยด้วยหน้าที่เขาเลยทำให้เขาต้องโตกว่าเด็กทั่วๆไปแต่สุดท้ายเขาก็ยังเป็นวัยรุ่นแหละเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้เราต้องทำการบ้านหนักคือต้องรู้สึกกับมันให้ได้มากขึ้นเพราะตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่แสดงออกน้อยเพราะฉะนั้นเราเลยจำเป็นต้องบางทีอ่ะเราต้องใช้ชีวิตเหมือนตัวละครในชีวิตจริงของเราด้วยเพื่อที่แบบพอเวลาถ่ายเนี่ยมันจะได้ง่ายขึ้นครับน้องถึงไปโรงแรมบ่อยๆอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่ผมไปโรงแรมบ่อยๆต้องแบบซื้อบอกพ่อซื้อโรงแรมให้หน่อยอยากลองบริหารดูผมไม่มากคนนี้ของปอยนะครับปอยถือว่าปรับตัวค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วครับเพราะว่ามีด้านวิชาชีพเข้ามาด้วยใช่มั้ยเค้าเรียกวิชาชีพความถนัดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องไปฝึกให้มันดูเป็นเชฟจริงๆให้มันดูคล่องแคล่วไม่ได้แบบจับแบบปกเปียกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องไปเรียนเวิร์คช็อปเยอะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือปอยรู้สึกว่าเรื่องบุคลิกภาพกับความคิดต้องโตขึ้นเยอะเลยครับก็ต้องปรับอีกเยอะเลยครับปอยแต่พร้อมถ่ายแล้วครับนี่ถัดไปค่ะน้องเจนกับน้องเนยให้น้องเนยก็สำหรับเนยนะคะก็ทำการบ้านเยอะมากๆเพราะว่าเป็นเรื่องแรกค่ะก็แต่ว่าก็มีพี่ที่น่ารักทุกคนคอยแบบว่าช่วยคอยให้กำลังใจก็แต่ว่าส่วนเรื่องที่เล่นเป็นเบลอะไรอย่างนี้ก็ค่อนข้างแอบคล้ายตัวจริงนิดนึงแต่ว่าจะทำการบ้านในเรื่องของการแบบว่า acting เข้ากล้องอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าวันนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีพร้อมถ่ายเหมือนกันค่ะไอ้ของผมก็คล้ายๆกับยูทูบเบอร์ครับเพราะว่าจะเป็นผู้บริหารเหมือนกันครับผมแต่ว่าก็จะทำการบ้านในเรื่องของการเจ้าชู้นะครับผมว่าไม่ใช่ตัวผมเท่าไหร่ครับเหมือนที่เห็นไปทำการบ้านในเรื่องการลงอ่าง อาบน้ำ อาบน้ำแล้วก็ไปดูทีวีแบบนั่นแหละเออนั่นแหละอ่านเรื่องนี้ครับหมดท้ายด้วยใช่ไหมคะเชนคือก็มีร้ายบ้างแล้วก็มีดีบ้างแต่อยากจะบอกว่าให้ติดตามครับผมว่าจะร้ายไปถึงท้ายเรื่องหรือไม่จะมีดีบ้างเออครับผมครับก็ของพี่พัดก็จริงๆก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นคาแรคเตอร์เนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยไกลตัวเท่าไหร่คือในเรื่องราวของพี่พัดเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวอะไรเงี้ยฮะแล้วก็อยู่กับเซฟโซนของเพื่อนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องไปฝึกฝนเนี่ยก็คือการที่เราจะต้องเล่นเป็นเชฟเพราะว่าในเรื่องเนี่ยเราต้องเล่นเป็นเอชเชฟใช่ไหมครับเราก็ต้องไปฝึกฝนเริ่มไปดูในการทำอาหารเลยนี่ครับว่าการใช้ชีวิตของเชฟจริงๆที่เขาเป็นเชฟเนี่ยเขาต้องทำยังไงวิธีการยังไงหรือว่าบุคลิกท่าทางเนี่ยต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับซึ่งถามว่ามันค่อนข้างยากไหมก็ค่อนข้างจะยากแต่ว่าก็ตั้งใจเต็มที่เนาะแล้วก็พร้อมที่จะลุยงานกันต่อไปครับใช่ครับผมมาที่เขาที่ยังถือว่าเป็นตัวละครลับของเรื่องครับทำไมจะไม่รับสักแป๊บนึงครับผมแล้วก็ที่ฝากค่ะให้ฝากแฟนๆรอติดตามกันเลยก็แล้วเนาะได้งั้นขอแนะนำขอฝากกับการฝากแฟนทุกคนแล้วก็เดี๋ยวให้น้องๆฝากทีเนาะอยากจะให้แฟนๆติดตามคือทางสวีทเดอะซีรีส์เพราะว่ามันคือความตั้งใจของไม่ใช่แค่บริษัทแต่เป็นความตั้งใจของน้องๆเพราะว่าน้องๆเนี่ยมีการมานั่งช่วยคิดกันเพราะว่าการที่แบบแมนช่วยเขียนบทเนี่ยจะคอยถามเด็กๆว่าคาแรคเตอร์อยากเล่นเป็นประมาณไหนแนวไหนโตขึ้นยังไงเพราะฉะนั้นมันเป็นการเขียนบทของทั้งบริษัททั้งเด็กทั้งเราแล้วก็ผู้กำกับด้วยเพราะว่าจะบอกว่ากอดคอกันร้องไห้มาก็เยอะกอดคอกันสู้มาก็เยอะแล้วก็กว่าจะได้เรื่องนี้ออกมาเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยใช้ได้เลยเพราะวันนี้แม่ตวงเนี่ยก็อยากจะขอโอกาสแซวว่าอย่าเพิ่งลืมกันแล้วก็มาดูกันลองเปิดใจดูเรื่องเราสนุกน่ารักรับรองว่ามีความหวานความเขินทุกคนดูไปมีทั้งยิ้มทั้งเสียน้ำตาแน่นอนแต่ว่ามันคือประสบการณ์ชีวิตที่ทุกคนน่าจะเจอคล้ายๆกับพวกเราเนี่ยค่ะยังไงก็ฝากติดตามซีรีส์ของเราด้วยนะคะฝากด้วยนะครับก็ฝากซีรีส์ Bittersweet ด้วยนะครับก็ชีวิตเราเนาะหวานๆขมๆมีขมบ้างมีหวานบ้างมีฟินบ้างมีจิ้นบ้างแต่เนี่ยสิ่งอื่นใดก็คือต้องรอติดตามชมครับขอบคุณครับขอบคุณครับ